บริษัทมูฟาซาจำกัดภูมิใจเสนอวิกฤตการน้ำท่วมในปีที่ผ่านมาได้สร้างความเสียหายอย่างมากให้กับประเทศไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นความเสียหายของพื้นที่เกษตรกรรมอาคารบ้านเรือนไม่เว้นแม้แต่วัดและโบราณสถานต่างๆค่ะรายการ James Home and Office จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการฟื้นฟูประเทศไทยหลังน้ำท่วมด้วยการร่วมมือกันระหว่าง James กับกสน.และ Hitachi Power Tools ในการช่วยฟื้นฟูและซ่อมแซมสถานที่ต่างๆที่เสียหายจากน้ำท่วมนะคะสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการ James Home and Office วันนี้ James มาที่วัดสนามนายกับ Hitachi กับกสน.ครับจะช่วยซ่อมหลายอย่างที่โดนน้ำท่วมนะครับกระทรวงศึกษาธิการได้จัดโครงการจิตอาสาเยียวยาประชาชนเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมโดยมอบหมายให้ท่านเลขาธิการกสน.ประเสริฐบุญเรืองมาช่วยเหลือประชาชนโดยให้ครูที่สอนวิชาชีพที่มีความสามารถทางด้านต่างๆเนี่ยมาช่วยเหลือประชาชนซึ่งมีทั้งหมด11สาขาวิชาโดยมีช่างไม้ช่างปูนช่างยนต์และช่างต่างๆนะครับวันนี้เราได้มาที่วัดสนามในสิ่งที่เราจะทำคือซ่อมประตูซ่อมหน้าต่างทาสีและตัดต้นไม้เป็นต้นครับHitachi Power Tools ประเทศไทยเป็นบริษัทที่จัดจำหน่ายเครื่องมือช่างหลากหลายประเภทและเนื่องด้วยประสบอุทกภัยในหลายท้องที่ Hitachi Power Tools และครับคุณเจมส์และกสน.มาที่วัดสนามในซึ่งเป็นอีกหนึ่งที่ที่ประสบอุทกภัยเช่นเดียวกันนะครับและได้นำเครื่องมือมาเช่นนะฮะกบไฟฟ้าไขควงไร้สายและสว่านกระแทกเครื่องเป่าลมและเครื่องตัดแต่งกิ่งไม้และเครื่องตัดหญ้าเดี๋ยวHitachi กับคุณเจมและกสน.เราไปทำงานกันเลยครับตอนนี้อยู่ที่กุฏิครับจะเปลี่ยนประตูให้ใหม่เชิญข้างในนะครับจะเห็นข้อแตกต่างระหว่างเครื่องมือช่วยทุ่นแรงกับคอมแพร์แมนนวลซึ่งจะใช้งานจะต่างกับเครื่องมือแบบเดิมนะครับเจมอันนี้ก็ให้เจมดูว่ามันจะต้องใช้แรงซึ่งจะทำให้การใช้งานเนี่ยใช้เวลาค่อนข้างมากอันนี้จะลองอิเล็กทริกให้ดูเห็นความแตกต่างการทำงานที่ให้ความสะดวกแล้วก็รวดเร็วเบาแรงประหยัดเวลานะครับในการรีแพร์หรือการซ่อมบำรุงงานต่างๆนะครับดูง่ายมากนะต้องใส่ไมค์คอลนิดนะครับไม่ทำนี่เยอะไปครั้งแรกเพราะว่าก็ถ้าทำเยอะไปประตูก็แคบไปนะครับต้องทำคอลนิดคอลนิดแล้วก็เช็คฟิตหรือยังฟิตหรือยังก็อย่าเป็นฟิตดีๆนะครับWe'll be right back.
จะใช้เป็นแบบแมนนวลซึ่งเครื่องมืออิเล็กทริกไม่สามารถทำได้นะครับก็จะต้องใช้แมนนวลทดแทนนะครับก็จริงๆมันก็มีเครื่องมือเป็นเราเตอร์นะครับใช่ครับแต่ว่ามันจะยุ่งยากขั้นตอนแต่สะดวกรวดเร็วเนี่ยจะเป็นแมนนวลนะครับเดี๋ยวเจมส์เดี๋ยวเจมส์ยิงเลยโอเคเน้นเลยไหมครับเน้นเลยโอเคก็อันนี้ก็คือถ้าไม่เจาะเลยบานประตูไม้เนี่ยจะแตกทำให้งานออกมาไม่สวยไม่เรียบร้อยนี่เป็นไพลอตโคลใช่ไหมใช่โอเคการเจมส์โฮมแอนด์ออฟฟิศขอเชิญคุณผู้ชมสมัครร่วมทำกิจกรรม DIY กับเจมส์เพียงส่งชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์พร้อมเสนอไอเดีย DIY ของคุณมาที่ jameshomeoffice@mufasa.co.th สมาชิกที่ผ่านการคัดเลือกมาร่วมในรายการจะได้รับของที่ระลึกอาทิทั้งขยะรีไซเคิลเปเปอร์มาเช่ของเจมส์เสื้อยืดจาก Mango TV และ Wallpaper Decorate และ DVD อัลบั้ม The Visitor ของพี่โก้มิสเตอร์แซ็กซ์แมนส่งมาได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจากคราวที่แล้วที่คุณผู้ชมได้เห็นเจมส์ทำกิจกรรมเพื่อผ่อนคลายความเครียดจากการทำงานและพัฒนาทักษะตัวเองในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเรียนโยคะการเป่าทำเป็ดและการพัฒนาภาษาไทยนะคะสำหรับสัปดาห์นี้เรามาดูกันต่อค่ะว่าเจมส์จะมีพัฒนาการในด้านต่างๆอย่างไรบ้างค่ะใช่ค่ะแล้วทวนใหม่นั่งในท่าขัดสมาหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆหายใจเข้ายกมือซ้ายขึ้นหายใจออกโน้มตัวหายใจเข้าหายใจออกภาษามือ intelligible กันมือเข้ามาข้างในตัวหายใจออกว่างมือออกด้านนอกขมิ้นท้องไว้หายใจเข้าวาดมือขึ้นหายใจออกวาดมือออกค่ะช้าๆก็มือวางหายใจเข้าค่ะหายใจออกกดผนังเลี้ยงไปด้านหลัง engage your legs send your thigh back in หายใจไว้หายใจไว้ค่ะ inhale look up chest up แล้วค่อยๆเดินกลับค่ะ
Inhale. Let me see your face. เห็นไหมกดเท้าลงกับพื้นยืดตัวขึ้นเอามือที่เอวโอเควางที่เอวนะเริ่มต้นหายใจเข้าแล้วค่อยขึ้นโอเคดีขาหลังตึงไว้ขาหลังตึงไว้ขาหลังตึงไว้มือวางเลยค่ะหายใจเข้าExhale, bring your arms down. Okay. รู้สึกถึงลมหายใจแล้วไหมโอเคถ้ากอดเข่าผ่าน bring your knees to your chest and roll from side to side. เอาสีเอาสีชาวางไว้บนพื้นเลยค่ะตะแคงมาด้านข้างมาด้านขวาเลยค่ะHey, bring your arms up all the way. หายใจเข้าหายใจออกก้มศีรษะค่ะบางยืดขึ้น Namaste. Namaste. ขอบคุณค่ะ Okay. Thank you. You're welcome.นะครับวันนี้ก็วันที่2นะครับก็อยากจะรู้ว่าเจมเป็นยังไงบ้างกลับไปทบทวนมาจากโดต่ำถึงโดสูงนะครับเดี๋ยวลองเป่าให้ฟังหน่อยแล้วกันนะครับตอนที่เจมกดนี้ป่ะครับใช้บริเวณตรงนี้นะครับครับตรงนี้กดเดี๋ยวไปกดตรงนี้นะฮะใช้นี้กดมันจะรับมันจะยากใช้อย่างนี้กดนะฮะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องแบบเรื่องการหาโน้ตไปด้วยตอนนี้เรามีโน้ตอยู่ตัวแรกตัวนี้คือตัวโดเกณฑ์ต้องจำไว้ให้แม่นนะครับตัวโดขึ้นมานิดนึงเป็นตัวเรขึ้นมาอีกเป็นตัวมีนะครับแล้วกลับมาที่ตัวโดตัวโดนะครับความยาว4จังหวะเดี๋ยวผมจะนับ1 2 3 4ของเจมส์ของผมเป่าดูนะครับเปลี่ยน1เก่งมากเลยนะครับมาดูอันล่างนี้เลยที่เหลือก็ประมาณนี้นะครับจะมีจุดฝึกทั้งหมดที่บ้านใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้คือเราจะเก็บไว้ให้ซ้อมที่บ้านทุกวันเพื่อจะได้จำโน้ตได้ด้วยนะครับผมเจนต้องร้องตามก่อนนะครับเดี๋ยวผมรับให้เนี่ยร้องก่อนนะครับอย่าเพิ่งเต่านะครับหนึ่งสองสามใช่ปฏิบัติดูเลยครับว่าเป็นไงบ้างนะครับค่อยๆช้าๆนะครับ1 2 3 4โอ้เยี่ยมมากเลยครับเก่งมากเลยเก่งมากเลยโหทีเดียวผ่านเลยพอเราร้องได้เรานึกอะไรออกปุ๊บบังคับตัวเองแล้วก็มาใช้เครื่องมือก็จะง่ายขึ้นหลังการบ้านเจมก็คือนะครับไปจัดการตัวนี้มานะครับข้างล่างนี้นะฮะนี่คือเป็นการบ้านโอเคครับวันนี้ก็แค่นี้นะครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้เจมทำการบ้านให้อยู่นะครับเรียนภาษาไทยนะครับกอกไก่ขอขาย
ายของคนคอระฆังก็ระฆังเนี่ยคอรูจอจั่งสอชิงสอช่างสอโซ่คอชื่อรอเลือดรอลิ้ววอแหวนสอสอซอกสอสอสลาสอสลาสอกระสอฤาษีสอเสื้อคอฮีคอฟ้าคอฟ้าคอเสื้อคอฮีหลอดจุฬาหลอดจุฬาหลอดจุฬาอ่านพอเนื้อคู่จับแล้วนะครับรายการ James Home and Office ขอเชิญคุณผู้ชมสมัครร่วมทำกิจกรรม DIY กับ James เพียงส่งชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์พร้อมเสนอไอเดีย DIY ของคุณมาที่ jameshomeoffice@mufasa.co.thสมาชิกที่ผ่านการคัดเลือกมาร่วมในรายการจะได้รับของที่ระลึกอาทิทั้งขยะรีไซเคิลเพเปอร์มาเช่ของเจมส์ซื้อยืดจาก Mango TV และ Wallpaper Decorate และ DVD อัลบั้ม The Visitor ของพี่โก้มิสเตอร์แซ็กซ์แมนส่งมาได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปแซ็กซ์โซไซตี้สังคมของนักแซ็กโซโฟนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่นี่มีทั้งความสุขและความรู้มอบให้คุณเพื่อพัฒนาทักษะการเป่าแซ็กซ์จากครูผู้เชี่ยวชาญรับรองคุณภาพโดยพี่โก้มิสเตอร์แซ็กซ์แมนเข้ามาอยู่ในบ้านแซ็กซ์โซไซตี้กับเราทั้งสาขาสีลมและรัตนาธิเบศรหรือดูรายละเอียดได้ที่ www.saxsociety.com จากที่เราเห็นเจมส์และทีมงานช่วยกันติดตั้งประตูกับบานพับจนเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่างานก็ไม่จบเพียงแค่นี้นะคะมีอีกหลายอย่างต้องทำกันอีกเราไปชมกันต่อค่ะดันไปด้วยโอเคโอเคนี่เดี๋ยวโอเคโอเคครับโอเคมาเต็มโอเคสวยเลยสวยแล้วโอเคเจมส์แล้วเรียบร้อยนะครับทำอีกประตูนึงนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับโ
ประตูเสร็จแล้วนะครับแต่มีอะไรเยอะจะทำอีกนะครับแต่ทุกคนจะสู้ใช่ไหมครับสู้สู วันนี้ทำประโยชน์ให้วัดเยอะแล้วนะครับเราทำประตูแล้วติดลูกปิดใช่ไหมครับปิดแล้วก็ตัดต้นไม้ต้นไม้สีพร้อมเลยแล้วก็มาตัดหญ้าหญ้าตัววัดด้วยครับผมครับผมแล้วก็ต่อไปเราจะไปที่บ้านคนน้ำพุ่มนะครับติดตามได้นะครับ